วิธีบีบนิ้วมือ5นาทีวิธีญี่ปุ่นรักษาโรคบีบนิ้วมือ5นาทีแต่ละนิ้วมือนั้นมีความเชื่อมต่อกับอวัยวะในร่างกายเป็นที่ทราบกันดีว่าคนญี่ปุ่นให้ความใส่ใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากและพวกเขามีความเชื่อว่าแต่ละนิ้วมือของคนเรามีความเชื่อมต่อกับอวัยวะในร่างกายดังนั้นจึงได้ดูแลรักษาสุขภาพตามวิธีการทางการแพทย์ทางเลือกนั้นซึ่งวิธีการรักษาสุขภาพนี้ก็ได้ผลในเพียง5นาทีเท่านั้นซะด้วยวิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบโบราณนี้รู้จักกันในชื่อว่าจินชินจุสุเป็นสภาวะสมดุลทางอารมณ์โดยการกระตุ้นจุดบนมือศิลปะการรักษานี้อยู่บนความเชื่อที่ว่าบางจุดสำคัญนิ้วมือเนี่ยสามารถรักษาสมดุลของพลังร่างกายและส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและอารมณ์ได้วิธีการนี้รักษานี้มีผลต่ออวัยวะในร่างกายโดยเพียงใช้มือ1โดยเพียงใช้มือ1จับนิ้วมือแล้วบีบแน่นๆประมาณ 3-5 นาทีในขณะที่กำลังทำแบบนั้นอยู่ควรหายใจเข้าลึกๆด้วยหลังจากนั้นนวดนิ้วมือทั้งสองข้างขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ3นาทีและนี่คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะภายในกับภายในร่างกายกับนิ้วมือแต่ละนิ้วอันดับแรกก็คือนิ้วหัวแม่มืออวัยวะก็คือท้องและม้ามอารมณ์ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าอาการทางกายภาพก็จะมีเรื่องของปัญหาผิวปวดหัวปวดท้องแล้วก็หงุดหงิดอย่างที่สองก็คือนิ้วชี้เกี่ยวกับอวัยวะกระเพาะปัสสาวะและไตเกี่ยวกับอารมณ์ก็คือเรื่องความไม่พอใจสับสนแล้วก็ความกลัวอาการทางกายภาพก็คือการปวดกล้ามเนื้อปัญหาการย่อยอาหารปวดฟันปวดหลังนิ้วต่อไปก็คือนิ้วกลางเกี่ยวข้องกับอวัยวะตับเกี่ยวกับอารมณ์ความโกรธหงุดหงิดลังเลเกี่ยวกับอาการทางกายภาพคือปัญหาระบบไหลเวียนไมเกรนปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าผากอาการปวดประจำเดือนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิ้วต่อไปก็คือนิ้วนางเกี่ยวกับอวัยวะคือลำไส้ใหญ่และปอดเกี่ยวกับอารมณ์คือการมองโลกในแง่ร้ายความกลัวและความโศกเศร้าเกี่ยวกับอาการทางกายภาพคือปัญหาการย่อยอาหารสภาพผิวโรคหอบหืดและปัญหาทางเดินหายใจอื่นๆและนิ้วสุดท้ายก็คือนิ้วก้อยเกี่ยวกับอวัยวะคือลำไส้เล็กและหัวใจเกี่ยวกับอารมณ์คืออารมณ์หงุดหงิดความวิตกกังวลขาดความมั่นใจในตนเองเกี่ยวกับอาการทางกายภาพคือปัญหากระดูกโรคหัวใจและความเจ็บปวดในลำคอขอขอบคุณข้อมูลจาก true ปลูกปัญญา.com ขอบคุณเพจ manager